ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะรวมส่งกำลังใจให้เกริกชิลเลอร์ด่วนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่โควิดพรากชีวิตพ่อเกริกชิลเลอร์ซึ่งล่าสุดก็เกิดข่าวเศร้าที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มเกริกชิลเลอร์ที่ถึงเจ้าตัวนั้นจะหันหลังให้วงการบันเทิงแล้วไปยึดเอาอาชีพช่างตัดผมและลุยสร้างธุรกิจแต่ยังมีแฟนคลับเข้ามาส่งความคิดถึงในโซเชียลตลอดซึ่งในวันนี้ในอินสตาแกรมของหนุ่มเกริกก็ได้แจ้งข่าวร้ายของครอบครัวด้วยการลงภาพตนคู่กับคุณพ่อในสมัยหนุ่มๆโดยแคปชั่นเศร้าว่า You taught me everything daddy I never forget COVID ได้เอาชีวิตบุคคลที่มีพระคุณกับผมมากที่สุดไปเมื่อคืนนี้ที่เวกัสขอให้ทุกคนอย่าได้ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับมันยังอยู่กับเราอีกนานขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับซึ่งต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ